สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง Fighting Fish ชลบุรีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปตามหาต้นไม้วัตถุดิบนะครับในการทำบอนไซนะครับเป็นไม้แถวๆบ้านผมเองนี่แหละครับไปดูกันครับว่าเป็นต้นอะไรนะครับนี่นะครับตอนนี้เรามาถึงบริเวณที่ผมดูต้นไม้ไว้แล้วนะครับนี่ก็คือต้นตะขบนะครับต้นนี้อยู่บริเวณบ้านผมเองดูครับต่อต้นใหญ่นะครับเนี่ยต้นใหญ่มากครับต้นเนี้ยแต่ผมจะไม่เอาต้นนี้นะครับต้นที่ต้องการเนี่ยอันนี้จะเอาไปทดลองก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันติดดีเนี่ยเดี๋ยวจะมาเอาต้นนี้นะครับเดี๋ยวไปดูต้นที่เราจะเอากันครับนี่นะครับนี่ก็คือต้นตะขบที่ผมหมายปองไว้นี่โหขนาดกำลังสวยครับกำลังน่ารักเลยไม้ไซส์นี้ผมชอบนี่นะครับนี่นะครับก็ทรงองค์เอวพอได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองขุดดูครับนะครับจะได้ผลหรือเปล่านะครับมาขุดกันเลยครับอื่นเนี่ยเราต้องลิดใบเขาทิ้งก่อนนะครับปรากฏว่าตุ่มดินแตกนะครับแต่เขาว่าต้นว่าไอ้ต้นอันนี้มันทนนะครับเดี๋ยวตัดเอาเดี๋ยวเราตัดเอาแค่นี้นะครับไปครับอันนี้เราก็ได้มาแล้วเนาะค่อนข้างจะบอบช้ำแล้วตุ้มดินแตกนะครับเพราะตอนนี้ช่วงนี้ดินค่อนข้างนิ่มนะครับก็เลยตุ้มดินแตกเขาว่าต้นนี้มันทนตายยากนะครับตายยากจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน
ี๋ยวผมจะทาแผลเข้าด้วยซิลิโคนนะครับเพื่อป้องกันการคายน้ำนะครับแล้วป้องกันน้ำโดนแผลด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวจะต้องรดน้ำครับหมดแล้วเป็นวิธีการเก็บซิลิโคนของผมนะครับบีบออกมาแล้วก็ป้ายให้เขาเป็นเกิดฟิล์มขึ้นมาเหมือนหมวกหุ้มไปเองครับไม่ต้องหาอุปกรณ์ที่ยากส่วนที่ช้ำนะครับอันนี้ต้นไทรต้นนี้ไม่รอดแล้วช่วยชีวิตเขาช้าไปนะครับไม่รอดครับเสียดายครับเก่าแก่เดี๋ยวเราเอาต้นนี้มาช้ำแทนเลยโอเคครับเสร็จแล้วนี่นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปเก็บไว้ในที่ร่มนะครับมาลุ้นกันครับว่าจะติดหรือเปล่านะครับจะได้ต้นไม้ทำบอนไซอีกต้นนึงไหมนะครับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าต้นที่เราขุดมาเนี่ยมันจะรอดหรือเปล่านะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์นะครับแล้วก็ช่วยกดติดตามช่อง Fighting Fish ชลบุรีด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม